สวัสดีครับคราวที่แล้วก็ได้อธิบายไป2ตอนแล้วนะครับว่าทำไมอุบลราชธานีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญที่ว่าถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาในคราวที่มีการจัดนิทรรศการอุปละสังฆาจารย์สุขุมาภิชานธรรมรงค์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านอาจารย์ระลึกธานีก็ได้พูดให้ฟังว่าตั้งแต่ตั้งกรุงเทพมาจนถึงบัดนี้ก็คือเดือนสิงหาคม2561ภาคอีสานก็มีพระสมณศักดิ์ระดับสมเด็จ6รูปในจำนวน6รูปนี้ก็เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น1รูปเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา1รูปที่เหลืออีก4รูปก็เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือว่ามากที่สุดในภาคอีสานสมเด็จพระราชาคณะทั้ง4รูปก็เป็น1ในสมญานามของอุบลราชธานีท่านเปตวนสานต่อจนได้เป็นสมเด็จมหาวิโรเป็นสมเด็จ4องค์ของจังหวัดอุบลราชธานีเชื่อไหมว่าตั้งแต่ตั้งกรุงเทพมานี่ท่านสมณศักดิ์ท่านสมเด็จภาคอีสานมี6รูปมี6องค์เป็นคนเมืองบน4องค์อยู่ขอนแก่นองค์หนึ่งอยู่พระราชองค์หนึ่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนเมืองบนจะพยายามทำพยายามสานต่อพยายามฟื้นฟูเล่าเรียนศึกษาแล้วก็สร้างคนดีคนงามให้บ้านให้เมืองในคลิปนี้ก็จะกล่าวถึงพระอริยสงฆ์สมณศักดิ์ระดับสมเด็จ4รูปว่ามีท่านใดบ้าง 1. สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อวนติโสวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครนามเดิมท่านก็คืออ้วนนามสกุลแสนทวีสุขเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2410เวลา5นาฬิกาณบ้านแคนตำบลดอนมดแดงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาเป็นกรรมการเมืองชื่อเพียเมืองกลางเคนแสนทวีสุขโยมมารดาชื่อบุตรศรีแสนทวีสุขบรรพชาเป็นสมณเณรสังกัดมหานิกายเมื่อพ.ศ. 2429ขณะนั้นอายุได้19ปีที่วัดสว่างตำบลสว่างอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วแปลงเป็นธรรมยุติกนิกายที่วัดสีทองก็คือวัดศรีอุบลรัตนารามในปัจจุบันอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้อุปสมบทเมื่อวันที่20มีนาคม2430ณพัทธสีมาวัดสีทองโดยมีท่านเทวธรรมีมาเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านโจติปาโลชาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโทเป็นพระอนุสาวนาจารย์ต่อมาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสอบไล่ได้ปริญญาทำ5ประโยคที่สำนักพระศาสนโสพลออนอหิงสโกเมื่อพ.ศ. 2439เมื่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์แต่เมื่อครั้งที่เป็นพระครูวิจิตรธรรมภานีขึ้นไปตั้งโรงเรียนณวัดสุปัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็ได้ติดตามไปด้วยโดยรับหน้าที่ขนอุปกรณ์การเล่าเรียนออกไปล่วงหน้าก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดอุบลราชธานีก็ใช้เวลา50วันดังที่ได้เล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่าออกจากท่าเรือท่าราชวรดิตไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่ปากน้ำแล้วก็ไปจนถึงแม่น้ำบางประกงล่องเรือขึ้นไปจนถึงจังหวัดปราจีนบุรีจากปราจีนบุรีก็ต้องขนหนังสือขึ้นบนหลังช้างข้ามดงพญาไฟไปที่ท่าช้างโคราชจากนั้นก็ลงเรือกระแซงไปตามลำแม่น้ำมูลจนกระทั่งไปถึงท่าน้ำวัดสุปัฒนนารามวรวิหารอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับเมื่อตั้งโรงเรียนแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาบาลีอยู่ที่วัดสุปัฒนนารามนั่นเองต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอีสานด้านการศึกษาก็เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาสำหรับถวยราชเจ
ช่นการตั้งโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลเช่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสารด้านการพระศาสนาก็มีการอบรมสั่งสอนประชาชนการเขียนหนังสือและบทความเป็นต้นด้านการสร้างพระพุทธรูปและถาวรวัตถุที่สำคัญก็คือพระอุโบสถวัดสุปัตนารามพระพุทธสัพพัญญูเจ้าเป็นต้นปี2482ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ซึ่งเป็นองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และในปีพ.ศ. 2485ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสังคนายกนับเป็นสังคนายกองค์แรกของประเทศไทยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสก็มรณภาพที่วัดบรมนิวาสเมื่อวันที่26มกราคม2499เวลา 18:45 นสิริอายุ89ปีพรรษา68สองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดประสีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ฉายาธรรมทโรนี่นามเดิมก็คือพิมพ์นามสกุลแสนทวีสุขเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ปีรกาจ.ศ.1259ตรงกับวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2440ที่บ้านสว่างตำบลสว่างอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อทองแสนทวีสุขโยมมารดาชื่อนวลแสนทวีสุขเมื่อวันที่1เมษายน2457อายุ17ปีก็ได้บรรพชาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์พระศาสนดิลกชิตเสโนเสนเป็นบรรพชาจารย์วันที่19เมษายน2460อายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็ได้อุปสมบทณอุทกุกะเขปสีมาในลำแม่น้ำมูลที่ท่าบ้านโพตากตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนครั้งดำรงสมณศักดิ์พระราชมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์พระศาสนดิลกชิตเสโนเสนเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีฉายาว่าธรรมทโรและเมื่อพ.ศ. 2469ก็สอบได้ปริญญา6ประโยคที่สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารท่านเป็นผู้จัดการศึกษาแขนงต่างๆในสำนักวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนงานบริหารก็เป็นแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นต้นงานเผยแพร่ก็ได้รจนาหนังสือประเภทธรรมะไว้มากและได้จัดพิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่ไปแล้วมีจำนวนหนังสือ40เล่มเป็นคณาจารย์เอกในทางเทศมีการสร้างและบูรณะศาสนสถานและศึกษาสถานในวัดพระศรีมหาธาตุและในสวนภูมิภาคเป็นต้นปีพ.ศ. 2508ก็ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ในรัชกาลที่9ซึ่งเป็นองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรมรณภาพเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2517เวลา 9:10 นภาพนี้ที่นำมาให้ดูก็คือการจัดงานรำลึกถึง2สมเด็จนะครับที่เจดีย์2สมเด็จที่บ้านแคนอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็ได้จัดพิธีรำลึกถึง2สมเด็จตามภาพที่ปรากฏนำมาให้ดูนะครับ3สมเด็จพระมหามุนีวงศ์สนั่นจันทปัจโชโตวัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหามุนีวงศ์สนั่นจันทปัจโชโตหรือหลวงปู่สนั่นถือกำเนิดในสกุลสัพพสารเป็นบุตรคนที่6ในจำนวน10คนของคุณพ่อกำนันพาพ่วยและคุณแม่แอมสัพพสารที่บ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่8กันยายน2451ในแผ่นดินรัชกาลที่5ท่านบรรพชาเมื่อพ.ศ. 2460ซึ่งเป็นการบวชหน้าไฟในงานชาปนกิจศพนางแก้วพี่สาวของนางแอมผู้เป็นมารดาโดยมีพระอธิการเคนคัมภีระปัญโยเจ้าอาวาสวัดบุรพาพิสัยบ้านหนองบ่อเป็นพระอุปัชฌาย์แต่ก็ไม่ได้ลาสิกขา
อุปสมบทเมื่อพ.ศ. 2471ขณะนั้นอายุ21ปีณพระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระครูศิลวรคุณอาภัทราวุโธเป็นพระอุปัชฌาย์พระอมราภิรคิตชัยจิตตมาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ฉายาจันทปัจโชโตปีพ.ศ. 2486สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคที่สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุขณะที่อายุได้36ปีพรรษา15พ.ศ. 2520เป็นเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์งานด้านการศึกษาก็เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมงานด้านการอบรมเผยแผ่ก็ได้จัดตั้งศูนย์อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมแก่ประชาชนและงานด้านสาธารณูปการการบูรณะซ่อมแซมภายในวัดเป็นต้นปีพ.ศ. 2532ได้รับการสถาปนาเป็นพระสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์อยู่ในเพศบรรพชิตจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2541สิริอายุได้90ปี1เดือน24วันพรรษา71สี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิถาวโรวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิถาวโรนามเดิมกงมานามสกุลก่อบุญเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม2460ตรงกับวันเสาร์แรม1ค่ำเดือนยี่ปีมะเสงที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันก็คืออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญบิดาชื่อนายช่วยมารดาชื่อนางกานามสกุลก่อบุญเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้อง11คนในปีพ.ศ. 2472บิดาและมารดาพร้อมกับญาติพี่น้องก็นำตัวไปบรรพชาเป็นสมณเณรพระอุปัชฌาย์ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นมานิตที่วัดบ้านบ่อชะเนงซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านพร้อมเพื่อรุ่นพี่ชื่อชัยโดยมีเจ้าอาวาสชื่อยาคูโมเป็นพระอุปัชฌาย์โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเป็นสามเณรอยู่1ปีต่อมาพ.ศ. 2480อายุ20ปีก็ได้อุปสมบทโดยมีพระราชมงคลมุนีเทศนิเทศโกเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสุวรรณชุตินทโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูปลัดสิงห์ตินวโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในปีพ.ศ. 2499สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคท่านเป็นครูสอนบาลีไวยากรณ์งานด้านปกครองก็เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชงานเผยแผ่และสาธารณูปการก็เป็นประธานการดำเนินการก่อสร้างถาวรเจดีย์มหาวิหารวัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นต้นพ.ศ. 2544ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ซึ่งเป็นองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิถาวโรก็เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนับเป็นพระมหาเถระซึ่งมีชาติภูมิเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดเป็นพระสุปฏิปันโนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปักธงกรรมฐานกลางมหานครท่านก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะเลือดเนื้อเชื้อไขชาวอุบลราชธานีรุ่นที่4ก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติที่งดงามสูงยิ่งจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชาคณะของอุบลราชธานีก็มี4รูปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีคุณูปการเป็นอย่างมากทั้งในโลกของบรรพชิตและคุณูปการต่อฝ่ายคฤหัสถ์เองด้วยผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์ต่อชาวอุบลราชธานีและบุคคลทั่วไปด้วยเกียรติประวัติที่งดงามก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นปราชญ์ของเมืองอุบลราชธานีนี่ก็คือหนึ่งในสมญานามของอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์นั่นเองวันนี้ก็ได้เล่าเรื่องพระอริยสงฆ์สมณศักดิ์ระดับสมเด็จ4รูปซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดเรื่องอุบลเมืองนักปราชญ์ก็จะมาเล่าต่อให้ท่านฟังในคราวหน้านะครับก็คิดว่าคราวหน้าคงจะเป็นบทสุดท้ายในเรื่องนี้แล้วก็จะได้เล่าเรื่องอื่นอีกต่อไป
สำหรับวันนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ